ครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ Realme C11 นะครับตัวนี้ก็ขายในบ้านเราประมาณ 3,000 บาท 2,000 กว่าบาทนะครับโอเคสำหรับวิธีการแกะก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับให้ถอดถาดสายซิมออกก่อนนะครับแล้วก็แกะตัวฝาหลังออกนะครับวิธีการแกะตรงนี้ก็ให้ใช้แผ่นเหล็กบางๆนะครับแกะมันจะได้แกะง่ายนะครับก็ใช้เล็บเนี่ยมันก็ออกแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับถอดสกรูตรงนี้ออกให้หมดนะครับโอเคถอดแบตเตอรี่ออกนะครับถอดแพร่แบตเตอรี่ออกแล้วก็แผ่หน้าจอแกะออกนะครับทีนี้ก็ได้เวลาดึงแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับค่อยๆดึงโอเคเรียบร้อยแบตเตอรี่พยายามอย่าให้มันงอนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับพับไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็ดึงสายแพร่ออกเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาเอาที่เป่าลมร้อนนะครับเป่าขอบมันนะครับให้กาวมันละลายเอาแผ่นเหล็กมางัดนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนในไอ้พวกที่กรองลำโพงสนทนานะครับเก็บไว้นะส่วนใหญ่มือใหม่จะลืมเรื่องพวกนี้นะครับเช็คดูที่จอเก่าไม่มีอะไรแล้วนะครับจอนี้ก็สามารถทิ้งได้เลยทีนี้ก็ได้เวลาทำความสะอาดนะครับแกะเศษออกนะครับอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับทุกงานที่เราทำพยายามให้มันสะอาดที่สุดนะครับโอเคเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาลองจอก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งนะฮะใส่แพร่เข้าไปนะครับวางจอให้มันพอดีนะครับแล้วก็ทำการเสียบก่อนจะเสียบนี่ก็พยายามเช็คสายแพร่ดูดีๆนะครับว่ามันตรงหรือยังถ้ามันไม่ตรงเนี่ยเราพยายามใส่เดี๋ยวโอเคอาจจะเสียได้นะครับโอเคแล้วก็เสียบแบตเตอรี่นะครับเปิดเครื่องโอเคก็ให้ทำการเช็คหน้าจอดูก่อนนะครับว่าสีอะไรมีเรดพิกเซลอะไรไหมนะครับหน้าจอสัมผัสได้ปกติอะไรไหมนะครับถ้าทุกอย่างปกติก็สามารถปิดเครื่องแล้วก็ทำการแปะหน้าจอได้เลยนะครับถอดแบตเตอรี่ออกถอดสายแพร่ออกก่อนนะครับเอาหน้าจอออกก่อนโอเคทำความสะอาดลำโพงนะครับที่เราแกะมาจากเครื่องเก่านะครับใส่ลำโพงก่อนนะครับผมจะใส่กาวไปนิดเดียวนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับกาวแต่ใส่ไว้มันจะดีกว่านะครับเดี๋ยวพอนะครับระวังโดนกล้องวางให้ตรงร่องนะครับโอเคเรียบร้อยถึงที่นี่ก่อนที่เราจะแปะกาวนะครับให้ทำความสะอาดก่อนนะครับทำความสะอาดพวกกล้องครับบางทีมันอาจจะมีเศษฝุ่นอะไรได้นะครับทีนี้ให้เราทากาวนะครับกาวที่ผมแนะนำนะครับเป็นตัว T7000 นะครับแล้วก็ต้องเป็นกาวสีดำนะครับมันถึงจะติดดีค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องใส่เยอะเกินนะครับโอเคครับค่อยๆวางนะครับ
พยายามวางให้เข้าล็อกนะครับให้ตรงที่สุดเนี่ยเช็คดูนะครับโอเคแล้วก็ต่อสายแพดใส่แบตเตอรี่โอเคแล้วก็ใส่ฝาหลังกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวนี้มันจะไม่ค่อยยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีพวกสแกนนิ้วอะไรนะครับแล้วก็น็อตมันก็แกะออกมาไม่เยอะนะครับแล้วก็ปิดฝาหลังนะครับใส่ถาดใส่ซิมแล้วก็ได้เวลาเก็บงานนะครับผมก็จะถูกออกนะครับกาวที่มันเลอะออกมาข้างนอกถ้าเราให้มันแห้งเดี๋ยวมันจะถูกออกยากนะครับแล้วก็มันจะไม่สวยด้วยเราต้องรีบถูนะครับตอนที่มันยังไม่แห้งสนิทนะโอเคเรียบร้อยเหมือนได้เครื่องใหม่นะครับแค่นี้ใครที่ต้องการซ่อมมือถือนะครับอยากจะซ่อมเองก็สามารถทักตามวิดีโอนี้ได้หรือว่าจะส่งให้เราซ่อมก็ได้นะครับไม่แพงนะครับราคามิตรภาพหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย